ถ้าพูดถึงความพร้อมนั้นพร้อม 100% รัฐบาลไทยเนี่ยให้ความสำคัญมากนะครับเรามีคณะกรรมการแห่งชาตินะครับเพื่อเตรียมการต้อนรับจัดการประชุมเอเปคนี้นะครับแล้วเราก็ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติในธุรกิจเคเทอริงเนี่ยนะคะมันต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งทีมของเราเนี่ย professional แล้วก็ทำงานใหญ่ระดับประเทศค่อนข้างจะมากผมก็จะเอาของที่คุณภาพดีที่สุดของประเทศไทยมานำเสนอประเทศไทยพร้อมจะเป็นครัวของคนทั้งโลกครับการจัดกิจกรรมคู่สมรสผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคในปีนี้ไม่มีที่ใดที่จะเหมาะเท่าพิพิธภัณฑ์เสียงแผ่นดินมีความสอดคล้องกับแนวคิดหลักของเอเปคเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลที่คณะผู้สมรสชอบมากก็คือผ้าปักไม้น้อยเรื่องอีหนาวใช้คนตั้ง143คนปักแล้วก็ไม้แกะสลักด้านหน้าเรื่องสังทองด้านหลังแกะเรื่องป่าหิมพานต์ทะลุเป็นชิ้นเดียวกันแมวเป็นตัวแทนประเทศไทยในการทำทีมสเปาอันนี้ความภูมิใจของเชฟเลยเชฟคิดว่าการทำงานสเปาเนี่ยค่อนข้างมีชาเลนจ์เยอะวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้เขาได้มีโอกาสได้เห็นศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของไทยของกรุงเทพนะครับที่สำคัญจะให้กลับไปรายงานถ่ายทอดให้ผู้ชมต่างนักการทูต The Series APEC 2022 Thailand ถ้าพูดถึงความพร้อมนั้นพร้อม 100% รัฐบาลไทยเนี่ยให้ความสำคัญมากนะครับเรามีคณะกรรมการแห่งชาตินะครับเพื่อเตรียมการต้อนรับจัดการประชุม APEC นี้นะฮะแต่ละเขตเศรษฐกิจเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานทั้งหมด4คนนะครับต้องรู้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะได้มารู้ว่าแต่ละสถานที่ประชุมเป็นยังไงนะครับการเข้าออกของผู้นำกำหนดการของผู้นำจะต้องไปไหนบ้างนะครับกำหนดการคู่สมรสมีไหมนะฮะแล้วก็มีการงานเลี้ยงใครเข้าได้บ้างอะไรยังไงแบบนี้ฮะโดยทั้งถึงวันกลับเลยนะครับแล้วเราก็ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติสำหรับงานกาล่าดินเนอร์ซึ่งเราจัดที่หอประชุมกองทัพเรือมีความสนุกสนานในขณะเดียวกันก็มีความซับซ้อนอยู่พอสมควรนะครับการนำเสนอของเราในครั้งนี้เนี่ยเราต้องการที่จะเน้นอาหารไทยนะครับโดยจะเน้นอาหารที่มีความหลากหลายจาก4ภาคของประเทศไทยนะครับและให้ท่านผู้นำได้ลองลิ้มชิมรสนอกจากบรรดาผู้นำเขตเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเรายังมีแขกทั้งในระดับรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีการค้านะครับเจ้าหน้าที่อาวุโสจาก20เขตเศรษฐกิจซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราก็ได้ใช้บริการแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากปาร์คไนเลิศนะครับมาช่วยจัดอาหารนะครับปรุงอาหารซึ่งก็จะทำอาหารล้อกับอาหารที่เราเสิร์ฟโดยมีธีมอาหารไปในทางเดียวกันการจัดกาล่าดินเนอร์ในครั้งนี้มันมีความยากลำบากเพราะว่านอกจากการเตรียมอาหารแล้วเนี่ยนะครับยังต้องมีการเตรียมการบริการต่างๆนะครับซึ่งปาร์คไนเลอร์เนี่ยได้มาช่วยเราอย่างยิ่งนอกจากการเตรียมบริกรแล้วเนี่ยปาร์คไนเลอร์ยังเอาฐานเรือนะครับไปฝึกการเสิร์ฟต่างๆนะครับเพื่อให้สามารถเสิร์ฟได้อย่างถูกต้องตามหลักพิธีการทูตนะฮะ
ปั้งในเลิศยังช่วยดูแลการตกแต่งโต๊ะอาหารนะครับทั้งการจัดดอกไม้การจัดสถานที่นะครับซึ่งยังรวมไปถึงห้องพักรอของผู้นำด้วยนะครับทางปั้งในเลิศก็เอาคนของปั้งในเลิศเองมาดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องรับรองผู้นำรวมไปถึงห้องน้ำด้วยซึ่งผมขอขอบคุณทางโรงแรมปั้งในเลิศนะครับที่กรุณาสละเวลามาช่วยพวกเรานะครับซึ่งงานนี้จะประสบความสำเร็จไปไม่ได้ถ้าเราไม่รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากปั้งในเลิศครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมอยู่ที่บริเวณบ้านปาร์คไนเลิศนะครับซึ่งจะมีการเทสอาหารที่จัดทำโดยเชฟชุมพลเกิดขึ้นครับอาหารเหล่านี้นะครับจะเสิร์ฟให้กับผู้นำจากเขตเศรษฐกิจเอเปกต่างๆในงานกาล่าดินเนอร์ที่จะจัดขึ้นในช่วงเอเปกเอคอนอเมิกลีดเดอร์สวีทครับบรรยากาศข้างบนจะเป็นยังไงวันนี้มาชมกันได้เลยครับและตอนนี้นะครับข้างหลังผมนะครับก็มีการชิมอาหารโดยแขกผู้มีเกียรตินะครับนำโดยท่านอนุชาบุรพชัยศรีนะครับซึ่งเป็นประธานการเตรียมการในวันนี้นะครับซึ่งระหว่างที่มีการชิมอาหารนะครับก็จะมีการคอมเมนต์กันเกิดขึ้นนะครับเพื่อปรับปรุงอาหารโดยเชฟชุมพลให้ดียิ่งขึ้นแสดงถึงความเอาใจใส่นะครับของไทยในการเป็นชอบเอเปก2565ครับสำหรับโต๊ะที่อยู่ข้างหลังผมนะครับก็เป็นอาหารที่จัดทำขึ้นโดยบ้านปาร์คไนเลิศนะครับสำหรับระดับรัฐมนตรีซึ่งต่างจากโต๊ะซึ่งเป็นอาหารที่เสิร์ฟให้กับระดับผู้นำแต่ไม่ว่าจะเป็นอาหารของผู้นำหรือระดับรัฐมนตรีนะครับก็แสดงให้เห็นถึงความพิถีพิถันความเอาใจใส่นะครับเพื่อสร้างความประทับใจสูงสุดครับผมก็เป็นเกียรติมากนะคะที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของเป็นเคเทอเรอร์ละกันของงานกาล่าดินเนอร์ของเอเปก2022ในปีนี้นะคะเราก็ได้เตรียมงานกันมาประมาณ4เดือนแล้วนะคะแบบจริงจังเริ่มทำงานว่าเมนูจะเป็นยังไงโต๊ะรับประทานอาหารของลีดเดอร์จะเป็นแบบไหนแล้วก็โต๊ะเดลิเกตด้วยธุรกิจเคเทอริงเนี่ยนะคะมันต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะคะเพราะว่าสถานที่ก็ไม่ใช่สถานที่ของเราที่ปาร์คในเลิศนี้ก็ไม่ใช่เราต้องไปเคเทอริงที่กองทัพเรือเพราะฉะนั้นมันมีอะไรที่ต้องแก้ปัญหาอยู่ตลอดแต่ว่าเชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีเพราะว่าทีมของเราเนี่ยโปรเฟสชันนอลแล้วก็ทำงานใหญ่แล้วก็ระดับประเทศอย่างเงี้ยมาค่อนข้างจะมากเพราะฉะนั้นการเคเทอริงแบบเป็นกาล่าดินเนอร์300ท่านเนี่ยมันต้องมีความประณีตมันเหมือนทานอินดิวิดวลอะค่ะทุกจานต้องเป๊ะเสิร์ฟวางยังไงไม่ใช่แค่อาหารอร่อยต้องเสิร์ฟให้เป็นบริการให้เป็นด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ดีใจอะค่ะที่ในเลิศบัตเลอร์ก็ได้เข้าไปบริการงานเอเปกอยากจะให้ทุกๆคนที่มาเยือนประเทศไทยเนี่ยได้เห็นความสวยงามแบบประณีตแบบความเป็นไทยมีบริการที่ดีมีอาหารที่อร่อยมีโชว์ที่วัฒนธรรมแบบชัดเจนมากเพราะฉะนั้นเราพร้อมค่ะปลื้มใจที่ได้รับมอบโอกาสในการรังสรรค์อาหารให้ผู้นำก็เป็นโอกาสที่จะนำเสนออาหารไทยโดยอาหารทั้งหมดผมใช้วัตถุดิบในประเทศไทยทั้งหมดเลยจากทั่วทุกภาค
ตั้งแต่ใต้สุดจนถึงเหนือสุดของประเทศไทยรวมทั้งหมด16รายการด้วยกันเรียกว่าฟูลสำรับของอาหารไทยทั้งหมดครับก็เป็นไฮไลท์ทั้งหมดเลยเพราะว่าอย่างเช่นเริ่มต้นด้วยคาเวียร์จากโครงการหลวงนะครับข้าวไรซ์เบอร์รี่ขนมครกนะครับผมเอาทั้งอาหารท้องถิ่นอาหารประจำภาคผู้นำได้ทานข้าวซอยได้ทานต้มข่าได้ทานต้มยำได้ทานแกงมัสมั่นซึ่งเป็นแกงเบอร์หนึ่งของโลกนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะอย่างเช่นล็อบสเตอร์เจ็ดสีจากภูเก็ตถ้าเกิดจะเอ่ยถึงรายการอาหารเนี่ยผมว่าเอ่ยไม่หมดแน่แต่ผู้นำประเทศแล้วแขก VIP ทั้งหมดเนี่ยจะได้รับประทานของที่ดีที่สุดของประเทศไทยแล้วครับสิ่งสำคัญที่สุดในครั้งนี้นะครับก็อยากจะบอกให้ทั่วทั้งโลกนั้นรู้ว่าประเทศไทยของเรานั้นเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอย่างไรบ้านเราเรื่องของอาหารการกินเราไม่เคยช็อตเช็ดเลยเพราะฉะนั้นในครั้งนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าผมก็จะเอาของที่คุณภาพดีที่สุดของประเทศไทยซึ่งเรามีมากมายอยู่แล้วมานำเสนอให้ผู้นำเขตเศรษฐกิจทั้งหมด21เขตเศรษฐกิจแล้วก็ทั่วโลกได้รู้ว่าไม่ว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นวิกฤตอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้ประเทศไทยพร้อมจะเป็นครัวของคนทั้งโลกครับในส่วนความรับผิดชอบของทางปานิเลิศนะครับได้ดำเนินส่วนของความรับผิดชอบคือการตกแต่งสถานที่นะครับทั้งหมดนะครับในส่วนของห้องอรุณมลินนะครับแล้วก็ห้องเจ้าพญานะครับดอกไม้บนโต๊ะอาหารนะครับแล้วก็บริเวณต่างๆนะครับคอนเซปต์ในการตกแต่งปีนี้นะครับของเอฟเฟกต์นะครับเราได้โจทย์มาว่าคือ East Meet West นะครับก็คือเป็นการจัดดอกไม้ไทยนะครับผสมผสานนะครับให้มีความเป็นโมเดิร์นทันสมัยการจัดตกแต่งของเรานะครับเราจะเน้นเป็นพานพุ่มนะครับซึ่งพานพุ่มเป็นทำจากดอกบัวนะครับดอกบัวสัตบงกตนะครับสีขาวสีชมพูนะครับมีกล้วยไม้นะครับกล้วยไม้แวนด้าดอกรักดอกพุทนะครับอุปกรณ์ตกแต่งจากศูนย์ศิลปาชีพนะครับเป็นสัตว์นะครับแล้วก็เป็นผ้าไทยปูบนโต๊ะนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับธีมงานครับอย่างหนึ่งคือในช่วงที่เราจัดงานในเปกนะครับเป็นช่วงในของเดือนพฤศจิกายนนะครับเป็นเดือนของการลอยกระทงพอดีนะครับเราได้รับโจทย์ให้ใช้เป็นงานใบตองนะครับให้สอดคล้องเกี่ยวกับกระทงนะครับวัสดุที่สำคัญเลยคือเราใช้เป็นใบตองปาณีครับเวลาที่เรามาทำจีบทำอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะไม่แตกง่ายนะครับเราไม่สามารถใช้ใบตองกล้วยน้ำวาได้เลยการประชุมเอเปค2022ไม่เพียงมีไฮไลท์หลักผลการประชุมแต่อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจคือภารกิจคู่สมรสของผู้นำที่เดินทางมาด้วยเริ่มกันตั้งแต่การเดินทางเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงก่อตั้งพร้อมกับได้รับของที่ระลึกที่ภริยานายกรัฐมนตรีได้เป็นผู้แทนมอบของที่ระลึกได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาแก่คณะคู่สมรสเป็นกระเป๋าผ้าไหมไทยคอลเลคชั่น S-Craft Craftsmanshipซึ่งทรงออกแบบเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์โดยผลงานการออกแบบผ้าไหมทอมือจากท้องถิ่นทั่วประเทศและมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโดยผลงานการออกแบบผ้าไหมทอมือจากท้องถิ่นทั่วประเทศและมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพครับสำหรับกิจกรรมคู่สมรสในครั้งนี้เนี่ยท่านรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชาภริยาท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็มีความคิดริเริ่มที่อยากจะนำบรรดาภริยาของผู้นำเขตเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยไปยังพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินนะครับที่ตำบลเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะมีการเลี้ยงอาหารกลางวันนะครับ
รับรองที่บริเวณโถงบุษบกจตุรมุขพิมานนะครับแล้วก็มีการชมการแสดงโขนทศกัณฐ์และนางเบญจกายนะครับในระหว่างงานเลี้ยงอาหารกลางวันนะฮะแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศไทยในพิพิธภัณฑ์ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลงานของช่างฝีมือชาวบ้านซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับพระราชทานโอกาสจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการจัดกิจกรรมคู่สมรสผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกในปีนี้ไม่มีที่ใดที่จะเหมาะเท่าพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งปีนี้เป็นปีมหามงคลเฉลิมฉลอง90พรรษาโดยที่มีธีมของงานเพื่อการเฉลิมฉลองและเราได้เลือกสีฟ้าขึ้นเป็นธีมสำหรับงานนี้เนื่องจากเป็นสีประจำพระชนมวานของพระองค์โดยที่ในโต๊ะของผู้นำเนี่ยเราก็จะมีการประดับประดาสิ่งของซึ่งเป็นของมูลนิธิศิลปาชีพใช้ธีมชื่อว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวเราก็จึงเลือกเรือกอและซึ่งได้รับการเชิดชูว่าเป็นศิลปะที่แกะสลักอย่างลงตัวนะคะทำเป็นรูปเรือขึ้นที่โต๊ะแล้วก็นำปลาตะเพียนซึ่งเป็นของอยุธยาขึ้นมาประดับร่วมกันนะคะนอกจากการใช้เรือกอและขึ้นมาประดับบนโต๊ะทานข้าวแล้วเรายังได้นำผ้ามัดหมี่ของศิลปาชีพขึ้นมาประดับที่โต๊ะด้วยโดยการนำผ้ามัดหมี่สีฟ้ามาประดิษฐ์เป็นดอกแคทเธอรียาควีนสิริกิติ์ประดับอยู่บนโต๊ะอาหารด้วยนะคะพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดหลักของเอเปกที่ว่าเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลการเปิดกว้างคือการพระราชทานโอกาสที่เปิดกว้างให้แก่ชาวนาชาวไร่ซึ่งมีฝีมือและศักยภาพในด้านศิลปะหัตถกรรมแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่แล้วให้ได้รับการต่อยอดและเรียนรู้หัตถกรรมไทยโบราณอย่างลึกซึ้งและนำเทคนิคใหม่ๆมาประยุกต์สร้างผลงานที่มีความหลากหลายส่วนความเชื่อมโยงคือการช่วยชาวบ้านเชื่อมโยงการค้าขายการหาตลาดอย่างเหมาะสมทั้งการสนับสนุนทางตรงด้วยการรับซื้อสินค้าของชาวบ้านนำไปขายและการให้ความรู้กับชาวบ้านให้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สู่ความสมดุลก็คือการสนับสนุนส่งเสริมให้ชาวบ้านได้เข้าใจหลักการสร้างสมดุลของการประกอบอาชีพมากกว่า1อาชีพด้วยการผสมผสานอาชีพการเป็นช่างฝีมือไปพร้อมๆกับการทำการเกษตรรู้จักใช้ทรัพยากรและวัสดุในท้องถิ่นในการสร้างรายได้ให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็น BCG โมเดลประกอบอาชีพแบบทำน้อยแต่ได้มากมีตลาดที่กว้างขวางขึ้นโดยอยู่ภายใต้ระบบเศรษฐกิจสีเขียวที่แก้ไขปัญหามลพิษเพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืนด้วยค่ะอยากให้ท่านภรรยาผู้นำทั้งหลายเนี่ยได้เห็นพระราชดำริของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ท่านทรงงานอันนี้มานะคะพิพันธ์ศิลป์แผ่นดินเนี่ยเป็นพิพันธ์ที่เป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ฝีมือเริ่มจากศูนย์อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เลยแล้วมาทำงานศิลปะเหล่านี้ทั้งหมดใช้เวลา40กว่าปีที่สมเด็จพระพันปีหลวงท่านทรงหัดเด็กเหล่านี้ให้เป็นช่างนะคะเพื่อจะอนุรักษ์งานศิลปะไทยสมเด็จพระพันปีหลวงรับสั่งว่างานศิลปะเหล่านี้ถ้าใครมาเห็นเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าคนไทยเนี่ยเป็นยังไงมีจิตใจละเอียดอ่อนมีความฉับไวในการรับศิลปะแล้วมีทักษะต่างๆอยู่ในตัวมือซึ่งมีความสามารถนะคะแม้แต่เป็นลูกหลานชาวนาชาวไร่กันค่ะผลงานทุกๆชิ้นเป็นงานชิ้นเราเรียกว่าชิ้นเอกแทบทั้งนั้นนะฮะที่คณะผู้สมรสจะชอบมากก็คือผ้าปักไหมน้อยเรื่องอีหนาวนะคะผ้าปักไหมน้อยเนี่ยเมื่อเข้ามาดูทุกๆคนก็จะนึกว่าเป็นภาพเขียนไม่นึกว่าเป็นผ้าปักแล้วปักด้วยไหมน้อยทั้งหมดใช้คนตั้ง143คนปักใช้เวลาปัก4ปีแล้วก็ไม้แกะสลักด้านหน้าเรื่องสังทองด้านหลังแกะเรื่องป่าหิมพานต์ทะลุเป็นชิ้นเดียวกันแล้วงานเหล่านี้เป็นงานที่
ต้องใช้ความสามัคคีในการทำงานนะคะจริงๆแล้วนะคะทุกคนชอบแล้วทุกคนไม่เชื่อว่ามันเป็นฝีมือของคนที่ไม่ได้มีความรู้ทางช่างเลยอะอยากให้มาดูฝีมือลูกหลานชาวนาชาวไร่นะคะแล้วทุกคนก็จะทราบว่างานศิลปะนี่ฮะมันเป็นของมนุษย์ทุกคนมนุษย์ทุกคนมีศิลปะอยู่ในตัวเองอะนะฮะซึ่งสมเด็จพระพันปีหลวงท่านทรงเชื่อว่าคนไทยทุกคนมีความเป็นช่างมีศิลปะอยู่ในตัวเองแต่ไม่มีใครรู้แต่ด้วยงานของพิพันธ์ศิลป์แผ่นดินมันพิสูจน์แล้วว่างานศิลปะมันเป็นของมนุษย์ทุกๆคนค่ะคอนเซ็ปต์ของเชฟอะต้องการที่จะนำเสนอว่าในประเทศไทยเราอะเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวค่ะอันนี้คอนเซ็ปต์แล้วก็เชฟได้ทำเมนูของตัวที่แบบว่าเป็นภริยาท่านทูตแล้วก็ผู้ติดตามเมนูที่เชฟนำเสนอมีขนมเมืองโบราณไส้กุ้งหลวงแล้วก็จะมีตัวยำสระชักฟูฟูแล้วก็ตัวที่เป็นอู่ไก่บ้านตะนาวสีแล้วก็จะเป็นชูฉี่กุ้งมังกรภูเก็ตแล้วก็เป็นเนื้อวากิวย่างน้ำพริกข่าสมุนไพรค่ะปรับเปลี่ยนนิดหน่อยแล้วก็เขาก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมไว้คือให้แขกเลือกเนื้อเลือกกุ้งแล้วก็เลือกปลาปลาที่เราใช้ปลาอุณรุตทีมงานเชฟและตัวเชฟเองเนี่ยแฮปปี้เลยค่ะคือพอเราได้รับคำคอมเมนต์จากคณะท่านมาเรารู้สึกว่าเราสักเซสแล้วถ้าเซต 100% ว่าเราทำสำเร็จแล้วอยู่ในเวลาที่กำหนดแบ่งเป็น2ทีมทีมหนึ่งทำให้กับสปาวอีกทีมนึงทำให้กับคณะผู้ติดตามคือเชฟจะเตรียมคนไปประมาณ25คนในการทำแนวเป็นตัวแทนประเทศไทยในการทำทีมสปาวอันนี้ความภูมิใจของเชฟเลยเพราะว่าเวลาผู้นำมาเนี่ยเขาทำงานอย่างเดียวสปาวนี่คือจะมีรายละเอียดในการดูแลท่านผู้นำตรงนี้คือความภูมิใจเชฟคิดว่าการทำงานสปาวเนี่ยของทีมสปาวเนี่ยค่อนข้างมีชาเลนจ์เยอะแล้วก็เรารู้สึกว่าเราได้โปรโมทโรงแรมแล้วก็ได้พรีเซนต์วัตถุดิบของประเทศไทยด้วยค่ะประสงค์ก็เพื่อให้เขาได้มีโอกาสได้เห็นศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของไทยของกรุงเทพนะครับเห็นความสะดวกสบายของเรือไฟฟ้านะครับที่เราได้จัดไว้บริการนะครับแหล่งท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดอรุณหอประชุมกองทัพเรือซึ่งจะเป็นสถานที่จัดการประชุมการ่าดินเนอร์ได้มองเห็นพระบรมมหาราชวังสะพานที่สวยงามสะพานพุทธนะครับสะพานพระราม8ที่สวยงามมีการส่องไฟนะครับได้มีโอกาสชิมอาหารแห่งอนาคตแล้วก็ได้มีโอกาสได้เยี่ยมชมห้างไอคอนสยามนะครับซึ่งเป็นพันธมิตรด้านการสื่อสารและสัมพันธ์ของเราด้วยนะครับก็เป็นศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในหลายๆส่วนนะครับที่เราอยากให้เขาเห็นที่สำคัญจะให้กลับไปรายงานถ่ายทอดเรามีผู้สื่อข่าวนะครับจากหลายประเทศนะครับมาร่วมกับเราในวันนี้ครับI'm Lekha Shankar. I come from India. It was fabulous. Like we had such a tough, long day. Not tough, very enjoyable. So it was so relaxing this evening. The lighting festival I never saw. This is the first time. They really have brought out the Thai culture in Icon Siam just through this one excursion. I think it was a very good idea. But then when we reached Icon Siam and saw the fabulous reception, gave us a new dimension of Bangkok by night. And all the culture and all, because from tomorrow everybody is going to be very busy. So today you gave us a full taste of all the richness of amazing Thailand, I think. Well, I think very, very exciting to attend tonight's activities. Well, first of all, on the boat, we tasted a lot of
Thailand traditional food and it tastes very good. And the second thing is I like Thailand traditional clothes. And the third thing, but the most important thing is Thailand people is very, very welcoming. So very friendly. So I think maybe after the APEC meeting, I will come to Thailand again. สัปดาห์หน้าพบกับไฮไลท์ความภาคภูมิใจของไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเอเปคครั้งนี้อย่าลืมติดตามกันนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งช่อง MFA Thailand Channel เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารและสาระของกระทรวงการต่างประเทศนะครับนักการทูต The Series APEC 2022 Thailand